ว่าในปริญญาโทเป็นความรู้เฉพาะของผลงานเป็นความรู้หมายเฉพาะผลแต่ในระดับปริญญาเอกมันเป็นความรู้ที่ของผลงานด้วยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของผลงานที่มันปรากฏออกมาที่อยู่ท่ามกลางความคิดทั้งหลายความคิดของเราที่เกิดอยู่ท่ามกลางความคิดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรามีจุดยืนยังไงเรามีจุดเฉพาะเราไปทักจุดยืนเราเกิดคล้ายกันหรือมันดูมันเราลอกหรือเปล่าเราคิดอะไรซึ่งจริงทุกคนมันก็มีเป้าหมายของตัวเองสิอันนี้คือแนวทางในการเรียนรู้ที่มีที่ตัวก้าวข้ามไปได้ในอาจารย์พักสักครู่เท่าที่เราฟังก็คือเราก็จะได้รับทราบถึงพื้นฐาน perception ทั้ง4ข้อที่จะเริ่มต้นจากหน้าที่ธรรมชาติจากคอนเซ็ปต์ซับซ้อนได้อีกจนท้ายสุดก็คือเรื่องของการทำงานของพวกเราเองคือเอาตัวงานนั่นแหละมาเป็นจุดที่ให้เราวิเคราะห์แล้วก็กลับมาย้อนสร้างสรรค์ที่อาจารย์ว่าคือเท่าที่ฟังที่อาจารย์ลองมาเทียบเคียงกับกระบวนการวิจัยนะแท้จริงแล้วคนที่ทำงานศิลปะที่หรือศิลปินนั้นกระบวนการไม่ได้ต่างจากการวิจัยเลยใช่ไหมนะเพราะว่าการวิจัยก็คือการค้นคว้าจนได้องค์ความรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมก็มีกลับมาย้อนก็คือการรีเสิร์ชนะเหมือนกับที่จะยกตัวอย่างว่าการทำศิลปะก็เช่นกันถ้าเราต้องการความรู้ลึกนะความชัดเจนของประเด็นความสมบูรณ์ของงานแล้วเราก็กลับมาทบทวนดูฐานที่เรามีเราเป็นรวมไปถึงขั้นตอนที่เราจะต้องโดยเฉพาะปริญญาเอกที่เราต้องรับรู้ในบริบทของสังคมวิชาการแล้วก็งานศิลปะในระดับกว้างเพื่อหาความเป็นอะไรเอกลักษณ์ของเราหรือว่าความมั่นคงของงานทางวิชาการและทางภาคสัตว์ตรงนี้แต่ขยายนิดได้ไหมครับเป็นประเด็นมันมีอันหนึ่งในทางวิจัยเนี่ยมันก็ต้องไปความรู้ให้มันเกิดขึ้นนี้ของเราในการวิจัยของเราเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่ไม่เหมือนในงานวิจัยที่เคยทำมีเสียงโชคหน่อยดังนั้นในหลักสูตรในเด็กงานวิจัยจะมีงานมากเช่นงานกิจกรรมที่ต้องมีแบบให้เห็นในกิจกรรมต้องมีเขียนหลายอย่างเขียนคูณที่เขียนแยกสเกลเขียนซิตี้สเกลเขียนรูปเหมือนกันต่างๆในงานแล้วงานประติมากรรมก็ทำทิกเกอร์ใช้ทองอันนี้คือการรีเสิร์ชของเราเพราะว่าเราไม่ได้รีเสิร์ชแค่รูปแบบเรารีเสิร์ชในความรู้สึกรีเสิร์ชในความหมายของที่มันอยู่ในธรรมชาติด้วยไม่ใช่รีเสิร์ชจากการไปข้อมูลหรืออะไรรีเสิร์ชจากการทำในงานประเทศเนี่ยมันแตกต่างไปจากงานถ่ายรูปมันเป็นรูปเหมือนกันนะงานถ่ายรูปเนี่ยมาถ่ายปั๊บเนี่ยมันได้ภาพรวมแต่งานวาดเส้นเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเส้นที่เราล่างที่เราเรียนรู้จากมันว่ามันเป็นอะไรมันจะเข้ามาหาตัวเราจากการทำงานได้ลึกซึ้งแบบซึ้งผ่านใจผ่านถ่ายทอดงานผ่านสมองเราถึงออกมาเป็นงานผลงานเนี่ยมันคือผลเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถรับรู้ไม่รู้